มีลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าตัววาล์วเทปน้ำพุ่งตัวนี้ใส่ยังไงแล้วใช้อะไรต่อตัวท่อ PVC หรือว่าท่อแข็งชนิดอื่นๆวันนี้เราจะมาตอบคำถามลูกค้ากันค่ะตัววาล์วเทปน้ำพุ่งแบบนี้นะคะเป็นชนิดที่ต่อเข้ากับท่อ PVC หรือท่อแข็งชนิดอื่นๆค่ะตรงฝั่งด้านบนเขาจะมีเกียร์ล็อกนะคะสำหรับเทปน้ำพุ่งนั่นเองสีเขียวอันนี้ก็คือขนาด25มิลค่ะส่วนสีน้ำเงินนี่ก็คือขนาด1นิ้วอีกฝั่งนะคะจะสวมเข้ากับท่อ PVC หรือท่อแข็งค่ะเห็นไหมคะว่าฝั่งนี้จะขนาดเท่ากันเลยตัวนี้นะคะเขาจะมียางโอริงที่ทำให้แน่นขึ้นแล้วก็ป้องกันการรั่วซึมได้ดีด้วยค่ะตัวที่เราจะใช้เจาะท่อนะคะก็คือตัวโฮซอขนาด32มิลค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาร์กจุดที่เราต้องการจะเจาะนะคะแล้วก็ทำการเจาะได้เลยค่ะเมื่อเราเจาะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้รูสวยงามแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็ใช้ตัวยางโอริงนะคะใส่เข้าไปก่อนค่ะต่อมานะคะก็เอาตัววาล์วของเรานะคะด้านที่ต่อเข้ากับท่อ PVC นะคะสวมทับโอริงไปเลยค่ะจะทำให้แน่นหนามากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นขนาด25มิลนะคะหรือขนาด1นิ้วก็ใช้ตัวเจาะตัวเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นท่อ PVC หรือท่อแข็งท่อ PE ชนิดอื่นๆก็ใช้วิธีการเดียวกันค่ะแค่นี้ก็ต่อเทปน้ำพุ่งเข้ากับท่อ PVC ได้แล้วค่ะ